เรื่องเล่าจากธีรชัยเขาบอกว่าไม่สำคัญหรอกเมื่อตอนรวยคุณอยู่กับใครตอนรวยนะสำคัญเนี่ยตอนที่คุณไม่มีอะไรเนี่ยใครยังอยู่กับคุณโอ้โหอันนี้คมมากถูกไหมล่ะใช่ครับเขาบอกว่าหากชีวิตมันจะเรียบง่ายคงไม่เริ่มต้นด้วยการร้องไห้เมื่อลืมตาดูโลกการเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าจะกลายเป็นเสียเวลาเมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันกลับไปมองข้างหลังเป็นอันขาดห้ามมองกลับไปหลังมองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กแค่นิดเดียวชีวิตคนเราก็เหมือนกับพระอาทิตย์มีขึ้นก็มีลงใหญ่แค่ไหนก็ต้องตกดินใบไม้แม้จะเหมือนอยู่ในที่สูงแต่วันหนึ่งก็ต้องตกลงสู่พื้นนะฮะอย่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิตเพราะบางอย่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นให้เราได้ทำตามความเข้าใจแต่ให้เรายอมรับมันเท่านั้นนะครับเฝ้าดูสิ่งที่ทำมากขึ้นแล้วก็จงจำไว้ว่าความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสาปแต่ว่ามันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอน อันนี้ก็ดีเจอคนเก่งเขาบอกให้เรียนรู้จากเขาถ้าเจอคนยิ่งเง่าให้เอาสอนตัวเองเขาว่าอย่างนั้นคนเก่งจะเรียนรู้จากเขาไปเจอคนยิ่งเง่าก็เก็บไว้สอนตัวเองไว้อย่างยิ่งเง่าแบบนี้เป็นหนี้ก็ต้องใช้สิทธิบุญคุณใครก็ต้องทดแทนของของคนอื่นอย่าไปเอาของของเรารักษาไว้เมื่อเจอเขาบอกว่าต้องไหว้ถ้าไปก็ต้องลาไปเลี้ยงดูเรามาอย่าเนรคุณที่สำคัญถ้าไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูจะเสียญาติมิตรโอ้หูต้องหนักหน่อยนะอย่าหูเบาจงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบที่หน้าคุณเขาบอกว่าความสุขของคุณนะจะฆ่าคนพวกนั้นให้ตายเองโอ้โหยิ้มแล้วยิ้มเข้าไว้อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิดอย่าสนใจผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาลและอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าทำแล้วเขาไม่เห็นคุณค่านะอย่าไปทำเหนื่อยเปล่านะฮะเจ้าสวดมนต์แต่นินทาเจ้าทำทานแต่เอาเปรียบเจ้ามีความรู้แต่ดูถูกคนเจ้าตัวขาวแต่ใจเจ้าดำเจ้ามีมิตรแท้แต่เจ้าไม่แท้กับเขาเจ้าทำกุศลแต่หมายชื่อเสียงเจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่คิดแบ่งปันเจ้าดูแลคนอื่นแต่ละเลยพ่อแม่เจ้างดเนื้อสัตว์แต่ข่มเหงเพื่อนมนุษย์เจ้าหาตัวเองไม่เจอแต่กรรมหาเจ้าเจอการมีชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาแต่ถูกต้องอย่างมีคุณค่าย่อมจะดีกว่ารวยล้นฟ้าแต่ขาดคุณค่าของความเป็นคน อย่าสูญเสียตัวตนเพราะที่ปากของใครบางคนเขาก็ไม่รู้จักคุณล่ะนะฮะก็อย่าไปแต่เขาก็นินทาคุณแต่ทั้งๆที่เขาไม่รู้จักคุณก็อย่าไปสนใจเพราะว่าทุกคนของเราเนี่ยเจออะไรมาไม่เหมือนกันแล้วครับอย่าตัดสินกันเฉพาะสิ่งที่คุณเคยเจอมาไม่มีอาชีพไหนที่ต่ำต้อยมีเพียงทัศนคติเท่านั้นแหละครับที่ต้อยต่ำคนที่ให้อภัยคือคนที่เข้มแข็งที่สุดคนที่ลืมได้ก่อนคือคนที่มีความสุขที่สุดเสียใจก็คือเสียใจไม่ไหวก็คือไม่ไหวก็แค่ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองก็เหมือนกับเราเข้มแข็งไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งคำพูดที่ถูกที่ถูกเวลาฝนที่ถูกจุดที่ตกที่ตกในที่แห้งแล้งเงินบริจาคที่ให้ถูกคน 2-3 อย่างที่ผมพูดมาข้างบนนี้นะฮะไม่ต้องมากมายก็สร้างความปิติเหลือล้นแล้วตกให้ถูกที่ไม่ต้องไปท่วมที่ที่เขาไม่ต้องการบริจาคก็ให้ถูกคนไม่ต้องมากแล้ว
คนบางคนก็ต้องการกินข้าวอิ่มนี่ก็สร้างความปิติเหลือล้นแล้วเรื่องเล่าจากธีรชัย